เราจะมาดูดวงความรักประจำวันเสาร์ที่14มีนาคม2563นะคะดวงชะตาไม่ตรงกับท่านใดนะคะหรือมีเรื่องไม่โอเคนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะมันเป็นวันต่อวันนะคะปล่อยผ่านไปนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองนะคะดูดวงคนละข้อนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแม่ขุนทองจะตอบให้นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องหยุมหยิมเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างนี้นะคะพอทะเลาะกันแล้วก็เหมือนต่างงอนกันนะคะแต่จากนี้ไปนะคะอยู่ก็ดีกันแล้วนะคะทําใจให้สบายนะคะใครผิดก็ขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันไปนะคะเป็นเรื่องหยุมหยิมนะคะหรือบางคนอาจจะเจอรักที่ไม่ใช่มานะคะณปัจจุบันนี้ที่มีรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะไม่หวือหวาแต่คบกันอย่างมั่นคงนะคะคบกันไปได้เรื่อยๆนะคะมีก็มีทะเลาะบ้างเป็นธรรมดาของลิ้นกับฟันนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักกับคนที่ใช่สักทีนะคะคุยแล้วก็คลิกกันสักทีนะคะแต่แม่ขุนทองแนะนำว่าให้คุณเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนดีกว่านะคะเพื่อดูนิสัยใจคอนะคะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คนเหมือนกันนะคะแล้วชัดเจนเราค่อยคบหาเป็นแฟนนะคะเราจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ชาร์ลอตนะคะก็ถือว่าความรักของคุณคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะอาจจะมีใครเพิ่มเข้ามานะคะคนรักของคุณอาจจะไปคบหาอยู่กับใครอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่ขุนทองบอกเลยไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะอย่าไปทะเลาะกันให้มันเหนื่อยใจนะคะตั้งใจทำงานของเราดีกว่านะคะสร้างฐานะเราดีกว่านะคะอย่าไปสนใจว่าเหมือนรอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาอะสันดานของเขาไม่เคยเปลี่ยนนะคะตั้งแต่คบคุณมาเขาก็เจ้าชู้แบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนักหนานะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะทุกคนก็บอกคุณว่าให้พอให้จบได้แล้วกับคนนี้นะคะแต่คุณก็ทำใจไม่ได้นะคะในเมื่อคุณทำใจไม่ได้คุณก็ต้องคบต่อนะคะแล้วยังไงนะคะแม่ขุนทองก็บอกเลยว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาแน่นอนนะคะเพราะเขาคบใครไม่ได้หรอกค่ะเพราะคนอย่างเขานะคะคบก็ต้องเลิกนะคะเพราะว่าไม่มีใครทนเขาได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะพบเจอคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนี้นะคะมาคบหาคุณนะคะกำลังศึกษาพูดคุยกันอยู่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะปรับตัวกันไปนะคะไม่ได้แย่อะไรนะคะแม่ขุนทองก็คิดว่ามันไปได้เรื่อยๆนะคะค่อยๆพิสูจน์กันไปนะคะค่อยๆรู้จักเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่จัตติกนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีการต้องตัดสินใจนะคะเช่นว่าตัดสินใจที่จะสร้างฐานะด้วยกันนะคะตัดสินใจที่จะซื้อทรัพย์สินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเผื่อคบหากันมาระดับนึงแล้วนะคะถ้าไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะก็สามารถที่จะสร้างอะไรกันได้นะคะหรือบางคนที่มีปัญหาคละคะซังอยู่นะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะหรือคบหากันอยู่ดีๆนะคะก็มีคนที่ดีกว่าเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องเลือกนะคะสักคนนึงนะคะเอาที่คุณแบบคบแล้วไม่มีปัญหานะคะรักเราแบบจริงใจอย่างนี้นะคะมันเป็นภาวะที่จะต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองก็ให้กำลังใจนะคะว่าค่อยๆเลือกไปอย่าไปคิดอะไรมากนะคะเอาแค่ว่าเอาที่คุณสบายใจนะคะบางคนที่ดีพร้อมทุกอย่างคุณก็ไม่ได้อยากอยู่กับเขาใช่ไหมคะมันอยู่ที่ความรักนะคะอยู่ที่จิตใจนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาดีหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะมันก็แค่เป็นส่วนประกอบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะที่ผ่านมานะคะอาจจะพบเจอคนที่ไม่ใช่นะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามานะคะหลายคนให้คุณต้องเลือกคุณต้องคบหาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ขุนทองแนะนำว่าให้คบทุกคนเป็นเพื่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเลือกใครนะคะคบเป็นเพื่อนแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะคนที่คุณคิดว่าดีในตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะหรือคนที่คนไม่
อยู่นอกสายตาคุณนะคะพอคบไปเขาอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดก็ได้นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชานะคะก็ถือว่าคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็มีความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะคบหากับคนต่างชาติแต่งงานแต่งการไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะหรือไปมาระหว่างเมืองไทยกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็พบรักกับคนที่มีอายุแตกต่างกันมากนะคะอาจจะมากกว่าพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้นะคะด้วยฐานะการเงินหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่อุปสรรคก็คืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะเด็กเกินไปอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะเพราะทุกอย่างเขาก็ดีนะคะยกเว้นความคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะมันส่วนทางการอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็พบเจอความรักในแบบที่อาจจะเป็นข้าราชการนะคะทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบอะไรอย่างนี้นะคะที่บอกนะคะข้าราชการทั่วไปที่ระดับสูงหน่อยอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคะอาจจะพอใจที่จะอยู่คนเดียวนะคะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองนะคะอยู่บนโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะคะมันแล้วแต่เจ้าชะตานะคะหรือบางคนเป็นโสดอยู่ดีๆนะคะก็มีคนเข้ามาให้เราคบหานะคะเช่นว่าเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเยอะนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยนะคะข้าราชการทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกคบหาแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะณปัจจุบันนี้นะคะเรายังไว้ใจใครทันทีไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาพิสูจน์คนนิดนึงนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ไฮพิเทสนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้แน่ใจในตัวเขานะคะคบอยู่ทุกอย่างก็ดีนะคะเพราะอาจจะเพิ่งคบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็คบมายาวนานแล้วอาจจะตกเป็นบ้านที่สองนะคะอาจจะเป็นบ้านเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบุคคลที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเรามารู้เราก็เหมือนทำใจไม่ได้นะคะหรือบางคนเขาดีเหลือเกินนะคะแล้วเราก็ทำใจได้ก็อยู่ในจุดของเรานะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแม่ขุนทองคิดว่าเจ้าชะตาก็อยู่เป็นนะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะก็จะพบรักกับคนที่ full option นะคะดูแลเราแบบจัดเต็มนะคะดูแลเราดีเกินคาดนะคะจนเราสงสัยนะคะว่าเขาดีเกินไปหรือเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะเพราะในที่สุดเขามีใครอยู่แล้วแน่นอนนะคะคุณก็ค่อยๆดูไปนะคะว่าเราสามารถที่จะคบได้ไหมคบฐานะอะไรนะคะก็มีเยอะแยะไปนะคะที่เขาคบในแบบที่ไม่ผูกมัดนะคะก็ค่อยๆดูไปช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้นะคะในเวลาที่เราลำบากเขาก็เข้ามาช่วยเหลืออย่างนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ที่ถ้าแม่ขุนทองดูนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะอาจเขาอาจจะเป็นต่างชาตินะคะดูแลเราดีนะคะก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่ต่างประเทศทำมาหากินที่นั่นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจนะคะถือว่าคนรักเราดูแลเราอย่างดีนะคะเดอะเวิลด์ก็คือเหมือนดวงคุณนายนะคะดูแลเราแบบจัดเต็มนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเหนื่อยอะไรมากนะคะเจอภาวะที่ดีมากนะคะก่อนหน้านั้นเราอาจจะเจออะไรที่มันไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้เหมือนบุญเก่าเรานะคะเจอคนที่ดีดูแลเราอย่างดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็อยู่คนเดียวมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเป็นไม่หรือเป็นโสดมานะคะคุณก็มีความสุขดีนะคะถ้าคุณมีงานการมั่นคงมีเงินอยู่แล้วนะคะคุณก็ไม่คิดที่จะอยากมีครอบครัวหรือมีผู้ชายหรือมีคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าคุณอยู่ของคุณได้นะคะ อยู่ๆนะคะบางคนนะคะพอเป็นโสดแล้วอยู่ๆก็มีคนเข้ามาคบหาคุณนะคะดูแลคุณแบบจัดเต็มในเวลาที่คุณลำบากนะคะก็ทำให้คุณประทับใจนะคะแล้วก็มีสถานะที่ยังคุมเครืออยู่นะคะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะต้องครอบครองนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณก็คบกันไปได้นะคะไม่ต้องไปสืบเสาะอะไรนะคะเพราะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องอยากสืบเสาะนะคะพอสืบเสาะแล้วมันก็อาจจะไม่สบายใจก็ได้อย่างงี้นะคะก็ค่อยๆตัดสินใจกันไปนะคะถ้าบางคนไปต่อไม่ได้ก็พอแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องมีอะไรนะคะไม่ต้องไปคบต่ออย่างเงี้ยนะคะคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะค
คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะอาจจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคบหาแต่งงานแต่งการกับคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็กำลังคบหากับคนต่างชาติอยู่นะคะก็คบหามายาวนานแล้วนะคะคุยกันแล้วคลิกกันนะคะหรือบางคนเพิ่งเจอกันสักพักนึงแต่เหมือนรู้จักกันมานานอย่างนี้นะคะหรือคบหากับคนที่มียุคแตกต่างกันมากนะคะคนที่เป็นข้าราชการนะคะหรือเป็นทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าคบกันมาสักพักหนึ่งหรือแฟนเราอาจจะรับราชการไกลจากเราอย่างเงี้ยนะคะทำงานไกลกันอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปมาอาทิตย์หนึ่งเจอกันหรือเดือนหนึ่งเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีความเหงานะคะแต่ถามว่าอุปสรรคของคุณก็ไม่มีนะคะนอกจากระยะทางนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดมาพักนึงนะคะเจ็บปวดกับความรักมามากนะคะบางคนโสดเป็น10ปีเลยนะคะแต่อยู่ๆก็มีต่างชาติเข้ามานะคะมาทักทายในแบบที่เราหัวใจเราเป็นสีชมพูนะคะมีความสุขอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะข้าราชการหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะที่ค่อนข้างมีฐานะอย่างนี้นะคะหรือคนข้าราชการทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแสดงความที่ชัดเจนอยากคบหาเรานะคะเขาอาจจะเป็นม่ายมาอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุยกันรู้เรื่องก็สามารถที่จะคบกันได้นะคะคนเฮอร์มิตไม่ได้วุ่นวายอะไรนะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะถ้าพอใจก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะถือว่าความรักก็สมหวังดีนะคะมีความสุขดีตามอัตภาพนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ